าวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่บูรณาการเรื่องของมาตรฐานนะครับ IC3ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในด้าน IT เนี่ยเข้าไปกับการเรียนการสอนนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาทุกคนของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีโอกาสในการทำงานนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ IT ในส่วนของมาตรฐาน IC3เนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับชิ้นส่วนต่างๆอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์นะครับการเชื่อมต่อต่างๆนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของการใช้โปรแกรมประยุกต์นะครับในเรื่องของ Key Application นักศึกษาก็จะได้มีความรู้นะครับความเข้าใจแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการที่จะใช้โปรแกรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับงานออฟฟิศทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็น Microsoft Word นะครับ Microsoft Excel Microsoft PowerPoint แล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือการใช้คอมพิวเตอร์นะครับอย่างเขาเรียกว่าถูกต้องนะครับการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างถูกต้องจริยธรรมในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้รับใบรับรองมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลก็จะเป็นโอกาสในการทำงานนะครับโอกาสในการที่จะสมัครงานนะครับกับองค์กรในภาคเอกชนนะครับชั้นนำทั้งในแล้วก็ต่างประเทศซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับเรามุ่งมั่นที่ต้องการยกระดับการใช้ICT ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย